สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกันในช่องลูกปอชาแนลนะคะพาชมบรรยากาศยามเช้าในวันหยุดค่ะวันนี้อากาศเหมือนฝนจะตกนะคะแต่ไม่ตกค่ะลมพัดเย็นมากๆทำงานการแจ้งได้ไม่ร้อนเลยค่ะว่านหางจระเข้พืชผักสมุนไพรแหน่แดงหอมกับกระเทียมค่ะไม่รู้จะขึ้นหรือเปล่านะคะรอดูไปก่อนค่ะและนี่ก็คือข้าวกอขอ43น้ำตาลน้อยที่เราเพาะใส่ถาดไว้นะคะวันนี้ก็อายุ5วันแล้วค่ะป้าต้อยเตรียมไปดูแลผักริมคันนาแล้วค่ะป้าต้อยปลูกไม้ป่าเยอะเลยค่ะมีทั้งป่านนทรีพยุงยางนามะเขือเทศค่ะคะน้าหอมทองหนึ่งต้นอันนี้มะระขึ้นเองค่ะไปไหนแล้วป้าต้อยปลูกผักงามมากได้กินทุกอย่างเลยมะละกอเมื่อกี้ขึ้นเองแต่อันนี้เป็นที่ป้าต้อยตอนมา2ต้นค่ะแล้วก็มาปลูกแหน่ที่แม่ตากแล้วเหรออันนี้ผักสลัดขึ้น2หลุมนะคะได้2ต้นแล้วก็มีกระเทียมอันนี้เริ่มงอกแล้วค่ะมี4สลัดแล้วก็หอมอันนี้ป้าต้อยปลูกค่ะหอมเดี๋ยวไปดูปุ๋ยหมักแบบไม่กับกองที่เราทำเมื่อวานนะคะสรุปทำแค่10ชั้นนะคะทำเสร็จตั้งแต่เมื่อวานค่ะแล้วก็รดน้ำทุกวันแล้วก็จะมาอัปเดตขั้นตอนต่อไปในคลิปต่อไปนะคะมีเถาวัลย์ล้างจืดอยู่บนต้นชมพู่ไปดูต้นหม่อนกันค่ะต้นนี้แตกกิ่งน้อยได้ลูกไม่เยอะแล้วก็มีนกมาทำรังด้วยค่ะบรรยากาศจะมีทั้งสวนทั้งป่าแล้วก็ผืนนาป้าต้อยดูแลสวนผักริมคันนาทุกวันเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขและสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ